เมื่อแม่บ้านสาวสวยที่มีชีวิตแสนน่าเบื่อตั้งใจทำอาหารมือเที่ยงแสนอร่อยให้สามีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเติมสีสันให้ชีวิตแต่ปิน่นโตที่เต็มไปด้วยความรักกลับถูกส่งผิดไปให้นักบัญชีพ่อไม้และหลังจากนั้นความเงาของทั้งสองก็ได้กลายเป็นขั้วบวกขั้วลบและมันก็ได้ดึงดูดทั้งสองจนเกิดความสัมพันธ์ที่ยากเกินอธิบาย วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง The Lunchbox เมนูต้องมนรักก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอีลาแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตแสนน่าเบื่อในเมืองใหญ่โดยในทุกๆวันเธอจะต้องส่งลูกไปโรงเรียนจากนั้นก็ต้องทำอาหารมือเที่ยงให้ราจิฟสามีของเธอ ซึ่งช่วงหลังๆมานี้ความสัมพันธ์สามีภรรยาก็จืดจางไปจนแทบจะใช้คำว่าเหินห่างก็ยังได้เธอจึงอยากกระชับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นโดยใช้เสน่ห์ปลายจังหวะ อิลาจึงใส่ใจกับอาหารมื้อเที่ยงมากๆซึ่งเธอก็มีป้าที่อยู่ห้องข้างบนขอช่วยแนะนําสูตรอาหารจนในที่สุดอาหารแสนอร่อยก็เสร็จและถูกบรรจุใส่ปิ่นโตซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนมารับปิ่นโตไปเพื่อน,นําไปส่งให้ราจ,จิฟถึงที่ทํางานซึ่งบริการส่งปิ่นโตนี้ก็เป็นที่นิยมมากๆในอินเดียปิ่นโตจากแม่บ้านนับหมื่นนับพันจะถูกส่งต่อเป็นทอดๆดทางทางจัก,กรยาน รถยนต์และรถไฟโดยปราศจากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยซึ่งทางมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็ได้มาศึกษาบริการนี้และผลการศึกษาก็พบสิ่งที่น่าทึ่งคือการขนส่งปิ่โตแบบบ้บานนี้มีประสิทธิภาพสูงและถูกต้องอย่างน่าเหลือเชื่อโดยมันมีโอกาสที่จะส่งผิดแค่หนึ่งใน6ล้านหรือก็คือในการส่งปิ่โต6ล้านเถวจะมีแค่หนึ่งเถวเท่านั้นที่จะผิดและมันก็ได้เกิดขึ้นกับอีลาโดยอาหารแสนอร่อยที่เธออุตสาตั้งใจทำถูกส่งไปให้เฟอร์นันเดส นักบัญชีวัยกลางคนที่กำลังจะกเกษียณซึ่งชีวิตของเขาก็น่าเบื่อไม่ต่างจากอีลาเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าสังคมไม่อยากพูดคุยสูงสิงกับใครคนเดียวในชีวิตที่เขาอยากพูดคุยด้วยก็ได้ตายจากเขาไปแล้วพอไม่สุดเหงาจึงมีเป้าหมายที่จะเกษียณจากงานแล้วก็หนีจากเมืองใหญ่แสนวุ่นวายไปใช้บ้านปลายชีวิตที่ต่างจังหวัด ในวันหนึ่งหัวหน้าได้พาพนักงานใหม่มาทำความรู้จักเขาชื่อว่าเชคโดยเขาจะมาทำหน้าที่แทนเฟอร์นันเดสหลังจากที่เขากเกษียณด้วยเหตุนี้เองเฟอร์นันเดสจึงต้องสอนงานให้เขาซึ่งทางด้านเชคก็พยายามชวนพูดชวนคุยเพื่อทำความสนิทและเพื่อรอรับการสอนงานแต่คนอย่างเฟอร์นันเดสก็ไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับใครเขาเลยอ้างว่าใกล้พักเที่ยงแล้วค่อยมาใหม่ทีหลัง ตัดฉากไปที่โรงอาหารเฟอร์นนเดสได้มาทานอาหารคนเดียวเหมือนยังเคยโดยที่ผ่านานมาเขาได้ผูกปิ่นโตไว้กับร้านอาหารแถวบ้านแต่ในวันนี้เพียงแค่เปิดปิ่นโตออกเฟอร์นนเดสก็รับรู้ได้ถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปโดยในวันนี้อาหารมีกลิ่นหอมหน่ากินและพอได้กินอาหารแสนอร่อยของอีลาก็ถูกปากเฟอร์นนเดสมากม ตัดฉากไปที่อีลาชีวิตแม่บ้านแสนน่าเบื่อของเธอถูกแต่งเติมสีสันให้ตื่นเต้นด้วยการรอคอยปิ่นโตที่ถูกนำกลับมาส่งซึ่งสิ่งที่เธอได้เห็นในวันนี้ก็ทำให้เธอมีความสุขมากๆเพราะปิ่นโตมันว่างเปล่าไม่มีอาหารเหลือเลยสักนิดซึ่งมันก็บอกได้ว่าอาหารของเธออร่อยถูกปากมากๆ ตัดฉากกลับไปที่เฟอร์นันเดสเนื่องจากเขาไม่อยากพูดคุยกับใครเขาเลยไม่อยากสอนงานให้เช็คพอใกล้ถึงเวลาที่นัดกับเช็คไว้เขาก็รีบเก็บของและเพียงแค่เลยเวลานัดไปหนึ่งนาทีเขาก็แอบกลับบ้านไปงเงียบๆและในวันนี้เฟอร์นันเดสก็ได้ไปบอกร้านอาหารว่าวันนี้อาหารอร่อยมากรักษามาตรฐรานเอาไว้นะทางด้านเจ้าของร้านก็งงมากๆเพราะร้อยวันพันปีเฟอร์นันเดสไม่เคยชมเลยพอวันนี้มาชมเขาเลยคิดว่าเฟอร์นันเดสคงจะชอบเมนูดอกกระหลำ่ำ ในขณะเดียวกันเมื่อใกล้ถึงเวลาเลิกงานของราจิฟอิลาก็แต่งสวยไวรอต้อนรับสามีแต่เขากลับไม่หันมองเธอเลยสักนิดพอเธอถามถึงอาหารกลางวันเขาก็บอกแค่ว่าก็อร่อยดีดอกกระลำของเธออร่อยทางด้านอีลาที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าปิ่นโตถูกส่งผิดเพราะในวันนี้เธอไม่ได้ทำเมนูดอกกระลำ ัดฉากกลับมาที่เฟอร์นันเดสเนื่องจากเขามนุษยสัมพันธ์ไม่ค่อยดีแม้แต่กับเด็กเขายังไม่เป็นมิตรด้วยมันเลยทําให้เขาไม่มีเพื่อนบ้านพ่อแม่อย่างเฟอร์นันเดสเลยต้องอยู่คนเดียวเหงาๆโดยในทุกๆเย็นเขามักจะไปยืนมองเพื่อนบ้านกินข้าวอย่างพร้อมหน้าจากนั้นเขาก็จะกลับมากินอาหารสําเร็จรูปอยู่คนเดียววันต่อมาเชคมาทวงถามถึงการสอนงานซึ่งเฟอร์นันเดสก็อ้างว่าเชคมาสายส่วนในวันนี้เฟอร์นันเดสก็บอกปัดไปอีกว่าค่อยมาหลังพักเที่ยง สำหรับปิ่นโตของเฟอร์นันเดสในวันนี้ก็ยังคงเป็นของอีลาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีจดหมายส่งมาด้วยโดยเนื้อความในจดหมายปาฮองข้งบนก็เป็นคนแนะนำให้เขียนเพื่อบอกให้รู้ว่ามันส่งผิดคนและเพื่อขอบคุณเฟอร์นันเดสที่กินอาหารของเธอจนหมดเกลี้ยง หลังจากนั้นปินโตที่ไม่เหลืออาหารข้างในแม้แต่น้อยก็ถูกส่งกลับมาถึงอีลาพร้อมกับมีจดหมายที่เขียนมาบอกว่าคุณอีลาวันนี้อาหารเค็มมากเลยครับซึ่งทางด้านอีลาก็ทั้งแปลกใจและทั้งรู้สึกไม่ดีที่จดหมายเขียนมาแบบนี้เธอเลยเอาไปฟ้องป้าซึ่งป้าก็โมโหมากๆากเธอเลยจะยังไม่ให้อีลาบอกคนส่งปินโตว่าส่งผิด พระป้าอยากให้อิลาทำอาหารไปให้เฟอร์นันเดสกินอีกครั้งเพื่อให้ได้คำชมและคำขอบคุณมาจากเขาและเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของคนที่ตั้งใจทำอาหารซึ่งป้าก็ได้ยกวัตถุด,ดิบเด็ดให้อิลาเพื่อให้เธอทำอาหารรสชาติจัดจ้านแสนอร่อย วันต่อมาทันทีที่ปิ่นโตมาส่งเฟอร์นันเดสกรีบออกมาเปิดดมกลิ่นทำเอาเพื่อนร่วมงานถึงกับงงที่เห็นคนอย่างเฟอร์นันเดสสนใจเรื่องของกินซึ่งหลังจากนั้นเฟอร์นันเดสก็เอาแต่มองนาฬิกาพอถึงเวลาพักเที่ยงเขาก็ลุกจากโต๊ะทำงานก่อนใคร ตัดฉากไปที่อีลาหลังจากที่ปิน่นโตทุกนำมาส่งคืนเธอก็ได้เปิดออกดูซึ่งเธอก็ได้เจอจดหมายที่เขียนมาบอกว่าวันนี้อาหารรสชาติดีไม่เค็มแล้วแต่เผ็ดไปหน่อยผมเลยกินกล้วยหลังอาหารแก้เผ็ดซึ่งมันก็ดีต่อการขับถ่ายด้วยมีคนจำนวนมากในเมืองนี้ที่กินกล้วยสองลูกเป็นอาหารกลางวัน ทางด้านอีลาที่ได้อ่านก็รู้สึกแปลกใจที่อยู่ดีดีเฟอร์เนเดสก็เขียนจดหมายถึงเรื่องอื่นในวันต่อมาเธอเลยเขียนเล่าเรื่องของเธอบ้างโดยเธอได้เขียนถึงชีวิตแสนน่าเบื่อของเธอแล้วก็เขียนถึงป้าห้องข้างบนว่าสามีของป้าเป็นอมตะวันวันเอาแต่อน,นอนมองพัดลมเหมือนกับสามีของเธอที่เอาแต่อมองโทรศัพท์ ทางด้านเฟอร์นันเดสเลยเขียนตอบมาว่าคุณอีลาสามีของคุณอาจงานยุ่งมากๆชีวิตคนทำงานสมัยนี้มันวุ่นวายและยากมากๆอย่างผมในตอนนี้ก็แทบหาที่นั่งบนรถโดยสารไม่ได้ซึ่งท้าสามีของป้าหายเป็นอมาพาตและตื่นขึ้นมาเห็นโลกในปัจจุบันลุงแกอาจจะกลับไปนอนมองพัดลมเหมือนเดิมก็ได้นอกจากนี้เฟอร์นันเดสจึงแนะนำให้อีลามีลูกอีกคนเพราะการมีลูกจะช่วยเรื่องชีวิตคู่ได้ ในคืนนั้นอีลาได้ค้นหาชุดนอนสุดเซ็กซี่มาใส่แล้วก็เข้าไปใกล้ชิดสามีเพื่อหวังที่จะมีลูกอีกคนตามที่เฟอร์นันเดสแนะนำแต่ดาจีฟกลับไม่หันมามองเธอเลยแถมยังบ่นเธอว่าทำไมถึงเอาแต่ทำเมนูดอกกระหล่ำทุกวัน เช้าวันต่อมาในระหว่างที่เฟอร์นันเดสกำลังนั่งตุกตุกอยู่บนถนนที่รถติดมากๆคนขับก็ได้เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อเช้าเพิ่งมีแม่ลูกกระโดดตึกฆ่าตัวตายเนื่องจากมีปัญหาครอบครัวซึ่งเฟอร์นันเดสก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่าหญิงสาวน่าสงสารคนนั้นคืออีลาในวันนี้เขาเลยไม่มีสมาธิทำงานเพราะเขาเอาแต่เฝ้ารอปินโตจากอีลาพอปินโตมาถึงเขาก็รีบเอามาเปิดดมกลิ่นอาหารพอได้กลิ่นหอมที่คุ้นเคยเขาก็รู้สึกโล่งใจ สำหรับจดหมายในวันนี้อีลาได้เล่าถึงข่าวการฆ่าตัวตายพร้อมกับตั้งคำถามว่าระหว่างทางลูกสาวถามแม่ว่าอะไรแม่คะเรากำลังจะเล่นอะไรกัน ทางด้านเฟอร์นันเดสพอได้อ่านจดหมายที่เต็มไปด้วยความเศร้าของอีลาเขาก็ได้ปลอบใจเธอกลับไปด้วยเรื่องตลกที่แฝงข้อคิดว่าชีวิตมันไม่แน่นอนอย่าเศร้าไปเลยโดยเรื่องของเฟอร์นันเดสก็มีอยู่ว่าในวันหนึ่งผมรู้สึกเหมือนมีคนมาลวนลามตรงข้างล่างของผมพร้อมกับมีป้าคนหนึ่งมองมาที่ผมแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่มือของป้ามันเป็นแค่กระเป๋าทางด้านอีลาที่ได้อ่านจดหมายเธอก็หัวเราะและรู้สึกดีขึ้นมาก ในขณะเดียวกันเชคก,ก็คอยมาขอให้เฟอร์นันเดสช่วยสอนงานให้เขาอยู่เรื่อยๆซึ่งเฟอร์นันเดสก็คอยบอกปดัดหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงไปด้วยข้ออ้างต่างๆจนในวันหนึง่งเชคเริ่มทนไม่ไหวเขาเลยตัดสินใจมาพูดกับเฟอร์นันเดสว่าผมชื่อเชคชื่อนี้ผมตั้งให้ตัวเองเพราะผมเป็นเด็กกำพร้าและผมจะสอนงานนี้ให้ตัวเองเหมือนกันทางด้านเฟอร์นันเดสพอได้รู้แบบนี้เขาเลยยอมใจอ่อนแล้วก็ตัดสินใจที่จะสอนงานให้อย่างจริงจัง หลังจากนั้นเฟอร์นันเดสก็เปิดใจให้เช็คในฐานะเพื่อนร่วมงานและหลังจากที่ได้คุยกันพอประมาณเช็คก็ได้ชวนเฟอร์นันเดสไปกินข้าวที่บ้านซึ่งเฟอร์นันเดสก็รับปากไว้ว่าจะไปวันต่อมาอีลายังคงทำอาหารและเขียนจดหมายมาให้เฟอร์นันเดสโดยวันนี้เธอเขียนมาเล่าว่าเธอเจอไดอารี่สูตรอาหารของคุณย่าซึ่งก็มีสูตรนึงใช้อปเปิลเธอเลยลองทำมาให้เฟอร์นันเดสทานซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะชอบเมนูนี้ แต่ทันใดนั้นเชคก็เข้ามาขอ,อนั่งร่วมโต๊ะด้วยซึ่งเขาก็มีของมากินแค่กล้วยสองลูกเฟอร์นันเดสเลยชวนให้เขามากินอาหารด้วยกันและหลังจากที่เชคได้ลองชิมอาหารเขาก็ชมว่ามันอร่อยอย่างไม่หยุดปากแถมเขายังถามอีกว่าใครทําพอเฟอร์นันเดสบอกว่าเขาผูกปิ่นโตไว้กับร้านอาหารเชคก็บอกว่าอยากผูกบ้างเฟอร์นันเดสเลยต้องโกหกไปว่าร้านกําลังจะปิดตัวลงทางด้านเชคก็งงมากๆว่าร้านที่ทําอาหารอร่อยขนาดนี้ทําไมถึงจะเจ๊ง สำหรับจดหมายของเฟอร์เนเดสในวันนี้เขาได้เขียนมาชมว่าสูตรอาหารของยาของคุณมันสุดยอดมากอร่อยกว่ามะเขือยาวที่ผมชอบซะอีกจากนั้นเฟอร์เนเดสก็เล่าถึงละครเก,ก่าๆที่ภรรยาเขาชอบดูและเล่าถึงกิจกรรมหลังเลิกงานที่เขามักจะทำไปพร้อมๆก,กับการมองดูเงาภรรยาผ่านทางหน้าต่างซึ่งเขาก็จะได้ยินเสียงละครที่เธอดูพร้อมกับเสียงหัวเราะข,ของเธออย่างมีความสุข หลังจากนั้นทั้งสองก็ส่งจดหมายพูดคุยกันเรื่อยๆต่างคนก็ต่างเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังจนในวันหนึ่งอีลาได้เล่าให้เฟอร์ันเดสฟังว่าสามีของเธอกำลังนอกใจและเธอก็คิดว่าจะหนีไปใช้ชีวิตที่อื่นโดยที่ที่เธออยากไปก็คือประเทศพูตานซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับความสุขมากกว่าสิ่งอื่นใดทางด้านเฟอร์ันเดสเลยถามเธอกลับมาว่าให้ผมไปที่นั่นกับคุณได้ไหม ตัดฉากกลับมาที่เฟอร์นันเดสเขาได้ถามความคิดเห็นของเช็คถึงการไปอยู่ภูตานทางด้านเชคก็บอกว่าที่นั่นค่างเงินถูกครับใครๆก็ไปได้บางครั้งการขึ้นรถไฟผิดขบวนก็สามารถพาเราไปถึงจุดหมายได้หลังจากที่เฟอร์นันเดสขอไปภูตานด้วยก็ดูเหมือนว่าอีลาจะสนใจอยู่ไม่น้อยเธอจึงได้ส่งจดหมายมานัดเจอตัวเพื่อทำความรู้จักกันให้มากขึ้นจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะไปด้วยกันหรือเปล่าแต่ทางด้านเฟอร์นันเดสก็ดูลังเลและเป็นกังวลที่ต้องไปเจอตัว ในวันหนึง่งหัวหน้าเรียกเฟอร์นันเดสและเช็คเข้าไปตำหนิเนื่องจากงานของพวกเขามีข้อผิดพลาดเยอะมากๆซึ่งตลอดหลายปีที่เฟอร์นันเดสทำงานมาเขาไม่เคยผิดพลาดเลยสักครั้งหัวหน้าเลยคิดว่ามันเป็นเพราะเชคแต่ทางด้านเฟอร์นันเดสก็ออกตัวรับผิดว่าเขามีส่วนด้วยเพราะงานทุกชิ้นมันต้องผ่านการตรวจจากเขาหลังจากนั้นเชคก็เข้ามาขอบคุณที่เฟอร์นันเดสช่วยปกป้องเขา จากนั้นเช็คก็ชวนไปทานข้าวที่บ้านซึ่งในครั้งนี้เฟอร์นันเดสก็ยอมไปแต่หลังจากที่คุยกันไปได้สักพักภรรยาของเช็คก็ได้ถามถึงภรรยาของเฟอร์นันเดสพอเขาตอบว่าเธอจากไปแล้วทั้งเช็คและภรรยาก็รู้สึกผิดทั้งด้านเฟอร์นันเดสที่เห็นว่าคำตอบของเขาทำให้เสียบรรยากาศเขาเลยพูดขึ้นมาว่าแต่ตอนนี้ผมมีแฟนนะเธอชื่อวิอีลา หลังจากนั้นเชคก็ได้ขอความช่วยเหลือจากเฟอร์นันเดสโดยในอีกไม่นานนี้เขาจะแต่งงานซึ่งญาติฝ่ายเจ้าสาวก็มากันเยอะมากแต่เนื่องจากเชคเป็นเด็กกำพร้าเขาเลยไม่มีญาติเลยสักคนเดียวเชคจึงอยากจะให้เฟอร์นันเดสไปร่วมง,งานแต่งในฐานะญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าว วันต่อมาเป็นวันที่เฟอร์นันเดสได้นัดเจอตัวกับอีลาซึ่งก่อนออกจากบ้านเฟอร์นันเดสก็แต่งหล่อแบบจัดเต็มเสริมความมั่นใจไปอย่างเต็มที่แต่แล้วความมั่นใจนั้นก็หายไปเมื่อเฟอร์นันเดสได้กลิ่นเหมือนปู่ของเขาในห้องซึ่งมันก็เป็นกลิ่นคนแก่แต่ในตอนนี้ปู่ของเขาไม่อยู่แล้วคนที่ใช้ห้องน้ําก็มีแค่เฟอร์นันเดสคนเดียวมันเลยทําให้เขาได้รู้สึกตัวว่าเขาแก่แล้วแก่โดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อน และพอเขาขึ้นรถไฟจะไปหาอีลาก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งสละที่นั่งให้เขาคำวุ่าลุงจากปากวัยรุ่นคนนั้นได้ตอกย้ำความแก่ของเฟอร์นันเดสและพอเขาได้มาเห็นว่าอีลายังสาวยิ่งสวยเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปเจอเธอแต่เขาก็นั่งมองเธออยู่ห่างๆส่วนทางด้านอีลาก็ชะเง้อมองหาและเฝ้ารอเฟอร์นันเดสด้วยความหวังแต่สุดท้ายทั้งสองก็ไม่ได้เจอกัน วันต่อมาพอปินโตมาส่งเฟอร์นันเดสก็รีบหยิบมาเก็บไว้เหมือนเดิมแต่ในวันนี้มันดูเบาๆเขาเลยลองเปิดออกดูปรากฏว่ามันไม่มีอาหารอยู่เลยส่วนจดหมายก็ไม่มีเหมือนกันเฟอร์นันเดสเลยส่งจดหมายไปอธิบายให้เธอฟังว่าเหตุผลที่เขาไม่สามารถไปเจอหน้าได้มันเป็นเพราะอะไร ตัดฉากไปที่งานแต่งเมื่อถึงตอนถ่ายรูปรวมในขณะที่ญาติฝ่ายหญิงมากันเยอะจนล้นเฟรมญาติฝ่ายชายกลับมีแค่เฟอร์นันเดสคนเดียวตาแช็ก็ยังคงยิ้มและมีความสุขได้ราวกับว่าชีวิตของเขาพบเจอกับความน้อยเนื้อต่ำใจมาจนชินชาแล้ว ในขณะเดียวกันอีลาก็ได้รู้ข่าวร้ายว่าพ่อของเธอจากไปแล้วและหลังจากที่เจอเรื่องเศร้าเธอก็ตัดสินใจที่จะบอกคนส่งปินโตว่า,วามันส่งไปผิดที่แต่คนส่งก็เถียงอย่างมั่นใจว่าการส่งของเขาไม่มีทางผิดพลาดถ้ามันจะผิดก็คงมาจากการที่อีลาให้ที่อยู่ผิดทางด้านอีลาเลยตัดสินใจออกไปตามหาตามที่อยู่นั้นปรากฏว่าที่อยู่ที่เธอคิดว่าเป็นของสามีแท้จริงแล้วมันเป็นของเฟอร์นันเดส ต่ในวันนี้เธอก็ไม่ได้เจอเฟอร์นันเดสเพราะเขาก็เสียไปแล้วซึ่งเชคก,ก็ได้บอกเธอว่าเฟอร์นันเดสกำลังจะเดินทางกลับไปอยู่ต่างจังหวัดตัดฉากไปที่เฟอร์นันเดสเขาอยู่บนรถไฟที่กำลังมุ่งหน้าไปต่างจังหวัดแต่อยู่ดีดีเฟอร์นันเดสก็เปลี่ยนใจหอบกระเป๋ากลับมาบ้านซึ่งเขาก็น่าจะใช้ชีวิตหลังกเกษียณที่นี่และคนที่ทำให้เขาตัดสินใจแบบนี้ก็น่าจะเป็นอีลาตัดฉากไปที่อีลาหลังจากที่เธอเข้าใจว่าเฟอร์นันเดสกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัด เธอก็ตัดสินใจที่จะหนีไปภูตาลกับลูกสาวเธอจึงได้ขายเครื่องประดับและของมีค่าทั้งหมดเพื่อที่จะเอาไปใช้ที่นั่นแต่ในขณะเดียวกันเฟอร์ันเดสก็ตัดสินใจที่จะไปเจออีลาซึ่งเขาก็ได้ตามสืบที่อยู่ของเธอจากบริการส่งปินโตโดยเขาได้ตระเวนถามคนส่งไปเรื่อยๆซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ขึ้นรถไฟไปกับคนส่งปินโตซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะได้ที่อยู่ของอีลามาแล้วและหลังจากนั้นนางก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ การมีใครสักคนในชีวิตไว้คอยพูดคุยและเล่าเรื่องราวให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายมันสามารถช่วยให้คุณมีกำลังใจในการใช้ชีวิตได้มากซึ่งใครสักคนที่ว่านี้ก็อาจเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือคนที่เราสบายใจที่จะคุยด้วยและตัวคุณเองก็ควรเป็นใครสักคนนี้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่คุณรักเพราะบางทีคนคนนั้นอาจจะกำลังเหงาและต้องการใครสักคนอยู่ก็ได้ สำหรับตอนจบของหนังเรื่องนี้ทุกคนคิดว่ามันจะจบอย่างไรคอมเมนต์มาคุยแก้เหงากับแอดได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ